ผู้ชมคะอาการแพ้อาหารนะคะเป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ค่ะและที่หลายๆคนเครียดกันเพราะว่าอาหารที่แพ้แต่ละชิ้นเนี่ยเป็นอาหารสุดโปรดของตัวเองนะคะแต่ว่าคุณค่าทางอาหารที่เราอยากจะได้เนี่ยจะได้อย่างไรถ้าเราแพ้อาหารเหล่านั้นวันนี้พี่ป้อมมีตัวช่วยมาบอกกันค่ะสวัสดีครับพี่ป้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากเป็นอาหารสุดโปรดแล้วเนี่ยบางคนแพ้อาหารที่ดูว่ามันเป็นเมนูจำเป็นด้วยนะที่บอกว่าถ้าโตขึ้นมันจะต้องกินสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ไข่เอ่ยนมเอ่ยดูแบบถ้าแพ้ตั้งแต่เด็กก็จะทำยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้กันใช่ค่ะพี่ป้อมปัจจุบันคนที่แพ้อาหารหรือว่ามีภาวะไวต่ออาหารเนี่ยมีเยอะไหมคะมีเยอะมากนะแต่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันค่ะคือแพ้อาหารเนี่ยกินปุ๊บมันจะแสดงอาการเลยใช่ไหมคะมีผื่นคันบวมแดงขึ้นหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วัยต่ออาหารเนี่ยก็คือว่าเราทานอาหารชนิดนั้นๆอย่างเช่นทานนมเข้าไปแล้วท้องเสียหรือว่าทานผักบางชนิดแล้วนั่นอึดอัดท้อง อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีแบบผักหรือว่าเนื้อสัตว์หรืออาหารบางอย่างที่ทานแล้วจะมีอาการแปลกๆซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วในเรื่องของภาวะความวัยต่ออาหารบางครั้งมันจะไม่ได้แสดงอาการโดยทันทีบางคนสะสม3วันบางคน1อาทิตย์แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาหารทดแทนก็จะเป็นส่วนสำคัญเพราะบางคนแพ้อะไรบ้างอะไรมียีสต์ก็กินขนมปังไม่ได้แพ้นมแพ้ไข่เงี้ยนะครับงั้นแสดงว่าอาหารทดแทนมันก็มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตของคนเราสิใช่ก็คือว่าเวลาเราแพ้อาหารที่เราแพ้หรือเราไวต่ออาหารบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยทานอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะทานไม่ได้เนี่ยบางทีแล้วเราจะไปเอาอะไรแทนดีอ่ะจะไปทานอะไรแทนนะบางคนก็คิดไม่ออกนะวันนี้เราก็จะมาแบบเล่าให้ฟังด้วยใช่เพราะว่าจากที่ผ่านมาเราคุยกันแล้วมี SMS เข้ามาถามว่ายังมีหลายๆเคสที่พี่ป้อมก็ตกใจเหมือนกันบอกว่าแพ้ข้าวแล้วจะทำยังไงล่ะข้าวนี่มันก็จะลามไปหมดเลยนะแป้งก็ทานไม่ได้ขนมปังทุกอย่างมันทำมาจากข้าวหมดเลยเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะทีนี้ถ้าให้ยกตัวอย่างเลยเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราได้ยินปัจจุบันเด็กหลายคนแพ้นมวัวอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องทานนมค่ะอย่างงี้ยังไงดีคะก็คือว่าคือถ้าเด็กแพ้เนี่ยนะคือตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเนี่ยจนถึง3ขวบส่วนมากนะคะพวกนี้เนี่ยภูมิต้านทานเขายังไม่แข็งแรงนะคะถ้าแพ้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตอนหลังจาก3ขวบไปแล้วมักจะดีขึ้นตอนโตก็มักจะดีขึ้นถ้าเป็นตั้งแต่เด็กเล็กนะคือเหมือนที่เขาบอกว่าค่อยๆบางทีค่อยๆให้กระเพาะหรือว่าน้ำย่อยเขาค่อยๆรับรู้ไปทีละหน่อยทีละหน่อยค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่แต่พอโตแล้วเขาจะดีขึ้นแต่ถ้าแพ้ในผู้ใหญ่เนี่ยก็คือแพ้แล้วแพ้เลยหรือว่าไวแล้วไวเลยไม่ได้แก้ไม่หายแล้วใช่ก็ต้องแก้ด้วยการทดแทนอาหารบางอย่างไปนะคะทีนี้ในเด็กเนี่ยถ้าสมมติว่าแพ้นมวัวนะคะเราอาจจะเลี่ยงเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะถ้าแล้วถ้าเขาบอกว่านมถั่วเหลืองดูแคลเซียมอาจจะมีไม่เท่านมวัวให้ใส่อย่างไรแทนครับก็คือในช่วงถ้าเป็นแรกเกิดเนี่ยก็คือเขาในนมของเด็กเนี่ยนะคะเขาจะเติมอยู่แล้วเขาจะคำนวณมาแล้วเรียบร้อยพวกนี้ก็คือเขาจะเติมวิตามินนู่นนี่นั่นนะคะให้ครบอยู่แล้วนะทีนี้บางคนแพ้นมวัวก็แพ้นมถั่วเหลืองก็แพ้นะกินอะไรดีนะอาจจะมีนมแพะก็ได้นะคะ อย่างหลานพี่ป้อมเนี่ยมันแพ้ทั้ง2อันเลยนะก็ต้องกินนมแพะแทนอย่างเงี้ยนะคะร่วมกับนมแม่ก็มีทางเลือกเป็นนมแพะเสื้อมาก็ให้ไปลองดูใช่แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะถ้าเป็นเด็กๆเล็กๆนะคะตอนนี้อยากจะบอกคุณแม่ไว้เลยนะคุณแม่ยิ่งถ้ามีประวัติครอบครัวแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นเนี่ยลูกคลอดออกมาให้กินนมแม่เลยทันทีถ้ากินนมแม่เลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยนะคะมันจะช่วยลดโอกาสของลูกที่จะแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นน่ะใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเด็กในยุคปัจจุบันที่เราเห็นว่าแพ้นู่นแพ้นี่เยอะเพราะอาจจะไม่ได้รับภูมิต้านทานที่ดีตั้งแต่แรกเกิดก็ไม่ได้กินนมจากแม่นะคะไปกินนมสัตว์อื่นนะไม่ใช่นมคนน่ะใช่ไหมคะอันนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่แพ้เมื่อกี้พี่ป้อมบอกถ้าเป็นผู้ใหญ่แพ้เนี่ยก็คือถ้าแพ้นมนะคะนมวัวเราก็อาจจะเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้ที่เขาเสริมแคลเซียมลงไปเราอาจจะต้องดูวัตถุประสงค์ของการกินนมของเราอ่ะเพื่อเราอยากได้แคลเซียมเข้าไปใช่ไหมแล้วมันนมก็เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีนะคะแต่ถ้าเราแพ้นมหรือเราไวต่อนมเนี่ยมันก็มีวิธีในการแบบช่วยแก้เหมือนกันนะคะก็คืออาจจะเริ่มทานทีละเป๊กแก้วเล็กๆทานทีละเป๊กพร้อมอาหารก่อน
นะคะทานพร้อมอาหารก่อนเลยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างน้ำย่อยขึ้นมานะคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการช่วยนะคะแล้วในที่สุดเราก็สามารถที่จะดื่มนมได้นะแต่ถ้าสมมติว่าแพ้ถึงขั้นรุนแรงเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองนะคะหรือว่าเป็นชนิดอย่างอื่นแทนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะต้องใช้เป็นวิธีการเสริมแคลเซียมเม็ดแทนใช่หรือจากแหล่งอาหารแคลเซียมอย่างอื่นปลาเล็กปลาน้อยใช่ไหมคะกุ้งแห้งอะไรที่ทานทั้งเปลือกได้อะไรอย่างเงี้ยงาอะไรงาดำก็ได้นะคะหรือว่าผักบางอย่างขนมคะน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมนะครับจากนมแล้วเรียบร้อยภาวะไวต่อยีสต์ยีสต์นี่ก็จะโอ้โหปัจจุบันจริงๆผลิตภัณฑ์ที่มันจะต้องใช้ยีสต์เยอะมากนะขนมปังทุกชนิดเลยอย่างเงี้ยใช่นะคะเราก็อาจจะต้องแบบเลือกนะเลือกบางอย่างคือในขนมปังในพวกเค้กคุกกี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ทั้งนั้นเลยนะนี่เราอาจจะต้องเลือกเราก็เลือกยากเนาะพูดถึงอ่ะเพราะว่าขนมบางอย่างที่มันต้องการความฟูนุ่มฟูเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะใช้ผงฟูแทนนะคะเราก็อาจจะไปเลือกขนมที่เขาใช้ผงฟูแทนก็ได้นะคะน่าจะเป็นแบบพวกขนมไทยๆนะน้องเอิร์ทน่าจะถนัดกว่าพี่ป้อมนะใช่ขนมไทยจะไม่ขนมไทยๆเป็นผงฟูแทนอะไรอย่างเงี้ยเวลาว่างบางทีอยากกินขนมมันคิดได้หรือไม่ก็เลี่ยงพยายามลองเลือกสรรขนมอย่างอื่นดีนะไม่อ้วนด้วยนะถ้าสมมติว่าแพ้ยีสต์มันกินอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยใช่มาอยู่กับพวกขนมปังเยอะใช่บางคนแพ้ยีสต์ด้วยแล้วก็แพ้พวกข้าวสาลีอะพวกวีทพวกข้าวสาลีด้วยเนี่ยยิ่งพวกขนมปังเบเกอรี่อะไรต่างๆทั้งนั้นเลยก็จะทานไม่ได้ไม่แต่ถ้าแพ้ยีสต์ยังดูพอหลีกเลี่ยงได้ว่ามันยังดูไม่จำเป็นต่อชีวิตแต่ถ้าแพ้พวกข้าวสาลีแป้งสาลีอะไรเงี้ยมันดูแบบน่าจะต้องมีวิตามินนะมันมีอะไรทดแทนไหมครับคือถ้าสมมติว่าข้าวสาลีเอาไปทำอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็เป็นพวกเส้นต่างๆใช่ไหมนอกจากพวกขนมปังอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็มันจะทำเส้นพวกสปาเกตตี้พาสต้าลาซานญ่าพวกบะหมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไอ้พวกสีเหลืองๆทั้งหลายเหลืองๆทั้งหลายแผ่นเกี๊ยวนะคะพวกเนี้ยนะแผ่นเกี๊ยวพวกเนี้ยก็จะเป็นทำมาจากข้าวสาลีนะคะซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลี่ยงพวกอย่างนี้ไปแล้วเราจะไปเอาอะไรแทนดีทานอะไรอ่ะก็ต้องเป็นพวกประมาณแป้งข้าวเจ้านะคะพวกแป้งมันก๋วยเตี๋ยวเส้นขาวก๋วยเตี๋ยวเส้นขาวได้หมดเลยนะคะพวกเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ขนมจีนนะคะพวกก๋วยจั๊บพวกเนี้ยได้แต่จริงๆเขาบอกว่าแพ้ข้าวสาลีมันไปอยู่ในหลายเส้นบางทีเราจะได้สังเกตตัวเองด้วยเอ๊ะวันนี้ไปทานเส้นเหลืองมาอีกวันนึงไม่ได้ทานเส้นเหลืองไปทานอีกแบบนึงตกลงฉันแพ้อะไรจะได้รู้ว่าแพ้ข้าวสาลีทีนี้หลายๆคนแพ้อาหารทะเลค่ะอย่างงี้ยังไงดีเพราะบางทีมันอยากได้ไอโอดีนจากพวกอาหารทะเลหรืออะไรก็ตามพี่ป้อมก็คือถ้าแพ้อาหารทะเลบางชนิดอย่างเช่นกุ้งหรือไวต่อกุ้งเราก็ต้องเลี่ยงเข้าไปนะพี่ป้อมเนี่ยชอบกุ้งมากเลยแต่ก็ไวเหมือนกันไวเหมือนกันกินเนี่ยสลบเลยนะคะเราก็ต้องเลี่ยงกุ้งไปพอเลี่ยงแล้วดีขึ้นนะพี่ป้อมลดลงเนี่ยดีขึ้นอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเราก็ไปทานเนื้อสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆแทนโดยส่วนมากปลาจะไม่ค่อยมีคนแพ้นะกุ้งกับปูเนี่ยเราจะเห็นแพ้เยอะใช่พี่ป้อมจะทานปูได้ทานปลาได้ตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็นปลาปลาหมึกปูแต่จริงๆแล้วมันยังมีเรื่องของภาวะความแพ้อีกเยอะนะครับมีทั้งเรื่องไข่เรื่องอะไรเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ามีคำถามมาเยอะๆเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันใหม่ครั้งนี้น่าเสียดายเวลาหมดซะแล้วขอบคุณครับพี่ป้อม